เราเป็นผู้เสียหายบางทีเราต้องแข็งแรงนะในการที่จะค้นหาหลักฐานด้วยตัวเองในการที่จะไปแจ้งความกับตำรวจทำไมอ่ะก็ตำรวจก็มีหน้าที่ไงช่วยเหลือประชาชนไงตำรวจบอกว่าพอหาหลักฐานมาก่อนพอหาหลักฐานมาได้ปุ๊บตำรวจก็ยังนิ่งนอนใจอยู่งั้นเอาอย่างนี้ละกันฉันประกาศตามหาโจรละกันพ่อโจรจ้าการที่คุณเอาของของฉันไปเอาบัตรประชาชนไปแอบอ้างเอามาคืนนอกจากจะไม่แจ้งความฉันแถมเงินให้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นถูกพูดถึงหนักมากแล้วไม่รู้จะฟ้องใครเพราะฟ้องพี่โหลกแดงดีกว่าคืออย่างนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไปร้องกับพี่โหลกแดงบอกว่าน้องสาวหนูโดนล้วงกระเป๋าในห้างดังห้างหนึ่งละกันแล้วปรากฏว่าหนูไปแจ้งความ2สน.ที่เกี่ยวข้องเลยนะว่าโจรมันเอาบัตรน้องหนูไปเปิดเบอร์เอาไปกู้เงินตำรวจก็เขาใช้คำนี้ตำรวจคือโบอ่ะคือไม่ทำอะไรปรากฏว่าเอางี้ละกันฉันกับน้องฉันก็ต้องไปหาหลักฐานต่างๆดำเนินคดีความเองเพื่อที่จะให้ตำรวจจัดการปรากฏกล้องวงจรปิดก็มีแล้วเขาไม่ได้หาธรรมดาด้วยนะเขาไปหาตามถนนไปหาในทุกๆทางตำรวจก็ยังโบอยู่อ่ะถ้าโบแบบนี้ฉันประกาศต่อเลยแล้วกันสิ่งที่มันเป็นคลิปต่อมาคือนี่โจรผู้โจรจ๊ะติดต่อกลับมาด้วยเดี๋ยวให้เงิน 2,000 โอนตังค์ให้แล้วไม่แจ้งความด้วยจะไปหาจากไหนเจ้าทุกข์ใจดีหาหลักฐานเองได้หลักฐานครบหน้าชัดเจนตำรวจไม่ดำเนินคดีไม่เป็นไรฉันให้เงินเธอเอาเอกสารมาคืนด้วยแต่ถ้าเราเป็นตำรวจเนี่ยเราเห็นผู้เสียหายเราจะเขินเหรอเราจะเขินเลยนะจุกเลยนะอ้าวแต่ไม่รู้ว่าพี่ตำรวจเขาได้เห็นข้อความ เห็นคลิปนี้หรือเปล่าแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะภาพหลักฐานที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผู้เสียหายที่ถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ไปหามาเองทั้งหมดไม่ใช่ฝีมือตำรวจไทยนะฮะคุณผู้ชมครับไล่เรียงกันแบบนี้คุณปิ๋มบอกว่านี่คือกล้องวงจรปิดที่ไปขอมาเองทั้งหมดเลยนะนี่เธอไปซื้อของในห้างนะฮะแล้วปรากฏว่าคนก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าเล็งเธอมาตั้งแต่ประตูหน้าแล้วแล้วก็เดินวนไปวนมารอจังหวะที่เธอวางกระเป๋าไว้ในรถเข็นแล้วไปหยิบผักจังหวะนั้นแหละฮะเดินเข้าไปปั๊บแล้วดูเข็นมานิดนึงแล้วก็หยิบกระเป๋ากระเป๋าสตังค์ที่อยู่ในกระเป๋าสะพายแล้ววางเอาไว้ในรถเข็นนี่จังหวะนี้ดูฮะนี่ล้วงหยิบไปเสร็จปั๊บแล้วก็เดินออกไปเลยนี่แล้วเอากระเป๋าเงินไปเอาไปเฉพาะกระเป๋าเงินจริงๆพอคุณปิ๋มแกเห็นว่ากระเป๋ายังถูกวางอยู่บนรถเข็นเนี่ยก็เลยยังไม่ได้เอะใจในตอนแรกจนกระทั่งไปรู้ตอนจ่ายตังค์ล้วงกระเป๋าไปอ้าวกระเป๋าสตางค์หายไม่ได้จบแค่นี้ชื่นชมคุณปิ๋มเลยแกไปขอกล้องวงจรปิดด้วยตัวเองกับเพื่อนไม่ใช่ฝีมือตำรวจไทยนะฮะบอกแบบนี้ดูนะฮะเดินออกมาถึงตรงบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าแล้วสักพักหนึ่งคุณปิ๋มเนี่ยแม่สุดยอดนักสืบจริงๆไล่กล้องจนกระทั่งออกไปด้านนอกจนกระทั่งเห็นว่าคนก่อเหตุเดินออกไปที่ถนนใหญ่แล้วดูคุณปิ๋มบอกเลยตั้งแต่17ธันวากระเป๋าสตางค์หายไปแจ้งความ18ธันวาลงพื้นที่หากล้องเพิ่มเติมเพราะดูแล้วแจ้งตำรวจอาจจะไม่ได้เรื่อง19ธันวาไปขอดูกล้องด้วยตัวเองได้รูปมาไปแจ้งตำรวจเพิ่มก็อย่างเงียบหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับ20ธันวาหัวหน้าตำรวจรับปากสัปดาห์หน้าเสร็จเดี๋ยวสอบปากคำออนไลน์ได้คุณปิ๋มบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเหรอมีสอบปากคำออนไลน์ได้ด้วยแต่ก็เงียบ25ธันวาตำรวจโทรมาถามรายละเอียดถึงความคืบหน้าหลังจากที่เธอไปหาหลักฐานมาหมดหลังจากที่มีตำรวจ 7-8 คน2สน.โทรมาคุยกับเธอไปหมดแล้วปากเปียกปากแฉแล้วก็ยังมีตำรวจโทรมาถามรายละเอียดอีก26ธันวาแจ้งความอีกรอบนึงตำรวจไม่รับแจ้งเพราะร้อยเวรไม่อยู่อ้าวแล้วยังไงล่ะทีนี้ลองฟังคุณปิ๋มดูที่พูดเลยนะวันนี้หมดศรัทธาแล้วสิ่งที่เธอประกาศบอกคุณโจรผ่านโซเชียลเนี่ยเงินในกระเป๋าตังค์ที่เอาไปเนี่ยมันมีแค่500บาทแต่ถ้าเอามาคืนเธอให้เลย 2,000 มากกว่านั้นเนี่ยก็ให้ได้เพราะอยากได้ภาพครอบครัวที่อยู่ด้านในแล้วก็บัตรประชาชนรวมไปถึงเอกสารสำคัญอื่นๆตำรวจก็คือก็เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องของเขาอะค่ะแต่มันก็เหมือนรู้สึกแปลกๆนิดนึงที่เขาชวนเราไปกินหมูกระทะใครตำรวจอะค่ะที่แบบตำรวจชวนเราไปกินหมูกระทะวันศุกร์นี้ที่สน.วันศุกร์ที่ผ่านมากินหมูกระทะที่สน.แล้วไปกินไหมครับก็จะแปลกนิดนึงถ้าจะไปกินด้วยค่ะแต่คือเขาว่าพิมพ์มาว่าเขาทำงานเนี้ยเพื่อหมูกระทะประมาณ3ครั้งที่รู้สึกว่ารู้สึกเหนื่อยอ่ะก็คือแบบเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่เราต้องแบบต้องคุยแล้วแบบเจอตำรวจที่เฟรนลี่เกินเหตุกับความ
ตอนนั้นที่ทำงานทุกคนเฝ้าหน้าจอหนูแล้วก็รู้สึกงงไปทุกคนเลยค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำงานเพื่อหมูกระทะแล้วเขาชวนหนูไปทำไมเราแบบแค่กระเป๋าตังค์หายเราก็เสียใจแล้วยังต้องมารับมือกับอะไรที่เราเห็นหมดหมูกระทะคืออะไรอะเขงงค่ะอย่าว่าแต่คุณปิ๋มงงเลยเราก็งงคือที่ทำให้คุณปิ๋มงงมากๆระหว่างการพูดคุยกันเรื่องการทำเอกสารกับตำรวจฝ่ายธุรการตำรวจส่งข้อความว่าเห็นแก่หมูกระทะนะครับไม่งั้นไม่ทำให้ไม่ใช่พนักงานสอบสวนคุณปิ๋มก็บอกฉันก็ต้องพิมพ์ตอบกลับไปว่าแบบขอบคุณแบบงงๆก็คือหลังจากที่ส่งเมลเสร็จแล้วบริษัทตอบกลับมาว่าไม่ใช่หมายถึงเรื่องของเอกสารก็ต้องไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับตำรวจแต่คำตอบที่ได้กลับมาคืออ้าวแล้วจะทำยังไงต่อจากนี้ล่ะตัวเองก็งงว่าเอ้าแล้วคนที่จะต้องถามมันใช่หรอไม่ใช่ตำรวจเราต้องไปสอบถามบริษัทเรื่องของเอกสารว่ามันถูกต้องใช่หรือเปล่าแต่ตำรวจรายนี้นะคะเขาก็พูดเหมือนว่าทำไมถึงไม่สามารถติดต่อร้อยเวรได้ตลอด2วันที่ผ่านมาตำรวจรายนี้ยังพิมพ์กลับมาอีกว่าเพื่อหมูกระทะด้วยความที่ตัวเองไม่เข้าใจว่าตำรวจอยากจะสื่อสารอะไรก็เลยพิมพ์กลับไปว่าส่วนหมูกระทะน่าจะต้องให้ร้อยเวรเลี้ยงนะคะเพราะพอดีกระเป๋าตังหายหายังไงก็ไม่เจอแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยดำเนินการให้แม้จะไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองรู้สึกขอบคุณมากๆตำรวจฝ่ายธุรการก็ตอบมาว่าครับว่างวันศุกร์มาทานได้ครับเลี้ยงน้องๆที่ทำงานครับช่วยๆกันหรือว่าเขาอยากสนิทหรือตำรวจอยากสนิทไม่สนิทแล้วนะเพราะว่าคุณปิ๋มบอกว่ายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนื่อยเสียสุขภาพจิตเป็นผู้เสียหายนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์จากทางคดีต้องมาพิมพ์เอกสารที่มันเปล่าประโยชน์ร้อยเวรก็โทรหาไม่ติดตามคดีกับร้อยเวรคนอื่นก็ยังมาตอบเรื่องหมูกระทะเลยโพสต์มันซะเลยจนจ้ะเอามาคืนเดี๋ยวแถมตังค์ให้ไม่ดำเนินคดีแล้วเหนื่อยเพราะในกระเป๋าตังค์อย่างที่บอกมี500เดี๋ยวให้ 2,000 เลยขอแค่เอามาคืนเท่านั้นแล้วที่มันช้ำใจไปกว่านั้นนะฮะคุณผู้ชมครับรุ่นพี่ของคุณปิ๋มเนี่ยเอาภาพนี้มาให้อมรินทร์ทีวีภาพที่ผู้เสียหายย้ำอีกทีผู้เสียหายต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ตระเวนหาหลักฐานกันเองดูฮะคือไม่รู้ว่าพี่ๆดูข่าวนี้แล้วจะปวดใจบ้างหรือเปล่าแต่เราเนี่ยปวดใจนะฮะพี่สาวจะร้องไห้พี่สาวค่ะแกพามาแจ้งความจะร้องค่ะนอกจากพามาแจ้งความหาหลักฐานเพิ่มด้วยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอมรินทร์ช่วยหาต่อน้องนิวยอร์กไปย้อนเส้นทางไปช่วยพี่เขาหาหลักฐานเพิ่มเติมทีมข่าวเราย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุนะคะที่เป็นโซนผักผลไม้ในห้างแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่จะต้องเดินตามมาเอาจริงๆเฉพาะในส่วนของนี่กล้องวงจรปิดริมถนนก็จะเห็นค่ะผู้ก่อเหตุนะเดินข้ามถนนไปแล้วจริงๆถ้าไล่กล้องวงจรนี่เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราไล่จริงๆเนี่ยถ้าตำรวจไล่จริงๆอ่ะเจอนะภาพชัดนะขนาดน้องนิวยอร์กไม่ได้จบตำรวจนะน้องนิวยอร์กยังได้หลักฐานมาซะชัดเชียวเอาจริงๆอันนี้เดี๋ยวดูผู้ก่อเหตุนะเดินมาใกล้ๆเสานี้น่าชัดเลยนี่แล้วข้ามถนนไปไหนก็เจอด้วยแต่นักข่าวอ่ะไม่ได้มีหน้าที่ตามจับจงผู้ชมเต็มที่เราก็แกะรอยได้แค่เส้นทางแล้วก็เดี๋ยวส่งให้คุณปิ่มและให้คุณปิ่มให้พี่ตำรวจอีกทีนึงแล้วพี่คุณปิ่มเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปตามจับโจรด้วยนะนี่แกตามมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับคืออ่ะวันนี้อยากให้ลองฟังทางฝั่งตำรวจดูบ้างเพื่อความเป็นธรรมอ้าวลองฟังดูคุณผู้ชมครับพันตำรวจเอกอภิชัยหวนจิตผู้กำกับสน.บางโพบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความแล้วตำรวจก็รีบทำงานตามขั้นตอนทันทีร้อยเวรกับชุดสืบก็ได้กล้องวงจรปิดมาส่วนหนึ่ง อยู่ระหว่างการไล่กล้องต่อแต่มันเป็นความร้อนใจของคุณปิ่มหรือเปล่าเอาลองฟังเสียงของท่านผู้กำกับดูยืนยันว่าเดินเครื่องทำงานเต็มที่ก็ไม่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวขอไปดูต้นเรื่องแต่ว่าเขาคุยระดับตอนนั้นอารมณ์ระดับขนาดไหนคุยกันยังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีครับก็แต่ว่าถ้ามีความผิดก็คงจะก็ต้องว่ากล่าวลูกน้องไปครับจริงๆลักษณะทำนองเนี้ยถ้าพูดถึงอ่ะมันมีความผิดไหมครับหรือว่าแค่เป็นความไม่เหมาะสมก็อาจจะใช้คำพูดอาจจะไม่ควรนั่นเองนะครับผมครับแล้วก็สั่งตรวจสอบด้วยไอ้เรื่องหมูกระทะว่ามันความจริงมันเป็นยังไงไปบอกผู้เสียหายเขาอย่างนั้นได้ยังไงอ้าวเดี๋ยวรอตำรวจหาตัวคนร้ายก็แล้วกัน